สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 ครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมนุษยการนะครับเกี่ยวกับมุมมองมนุษยการนะครับในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกนะการแข่งขันนะแย่งชิงกันเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะถ้าย้อนกลับไปก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19 นะผมได้เกริ่นนะได้เท้าความนะเล่าตั้งแต่พื้นฐานย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับตั้งแต่ผมเริ่มทำช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 นะครับว่ามหาอำนาจหนึ่งนะครับกำลังผงาดขึ้นมานะมหาอำนาจหนึ่งนะกำลังจะลดบทบาทตัวเองลงไปนะแล้วก็นับจากนั้นมาเราก็จะเห็นความขัดแย้งนะครับบทบาทนะผู้นำโลกซึ่งไม่ยอมกันนะแล้วก็เริ่มที่จะมีความขัดแย้งต่อมาเรื่อยๆนะครับจากเรื่องของตรงจุดตรงนู้นตรงนี้บ้างเช่นนะครับในซีเรียนะเช่นใน อิหร่านนะครับแล้วก็ในเวเนซุเอลานะครับซึ่งก็คือเราจะมองเห็น2ขั้วนะระหว่างมหาอำนาจสหรัฐนะครับแล้วก็ยุโรปนะซึ่งมีพันธมิตรก็คืออังกฤษนะฝรั่งเศสนะเป็นต้นส่วนอีกขั้วหนึ่งก็คือมีจีนรัสเซียนะครับซึ่งเป็นพี่ใหญ่นะที่ดูแลนะน้องๆดีกว่านะเรียกน้องๆนะครับอย่างในซีเรียอย่างในอิหร่านแล้วก็อย่างในเวเนซุเอลานะคราวนี้เริ่มแรกนะครับที่เรามองเห็นเมื่อย้อนไป2ปีเราก็จะเห็นว่ามันเป็นลักษณะเขาเรียกว่า proxy war นะหรือเป็นสงครามตัวแทนอย่างในซีเรียนะครับก็มีหลายชาตินะเข้าไปมารุมมาตุ้มกันนะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐนะครับหรือว่าพันธมิตรนะในยุโรปนะตะวันตกมีรัสเซียมีจีนนะครับมีอิหร่านนะส่วน อีกโซนหนึ่งนะครับอย่างเยเมนนะก็จะมี proxy war เหมือนกันนะระหว่างซาอุดิอาระเบียแล้วก็อิหร่านแล้วก็จะมีอิสราเอลบ้างนะครับนะซึ่ง อยู่ในภูมิภาคนั้นเราจึงมองเห็นว่านะครับเกมของการแย่งชิงอำนาจและทางภูมิรัฐศาสตร์โลกเนี่ยมันเกิดมาก่อนที่จะเกิดวิกฤตโควิด-19 นะจนกระทั่งนะครับเราเริ่มมองเห็นสงครามการค้านะที่ภายหลังจากนะการได้รับการเลือกตั้งของประธานาธิบดีทรัมป์นะที่บอกว่าอเมริกานะครับ Great Again นะครับหรือว่าอเมริกา First นะเราก็จะมองเห็นว่านโยบายต่างประเทศของสหรัฐนะครับก็จะคงความยิ่งใหญ่นะของความเป็นมหาอำนาจดังนั้นก็แสดงบทบาทออกมานะในการเข้าไปกำกับดูแลส่วนต่างๆของโลกนะรวมถึงระเบียบโลกทางด้านการค้าใหม่ยกตัวอย่างเช่นยกเลิกนะครับนะภาษีต่างๆหรือว่าขึ้นภาษีนะครับกับประเทศคู่ค้าโดยเฉพาะการที่จ้องเล่นงานไปที่จีนนะครับนะเรื่องของหัวเว่ยนะได้รับการกล่าวหานะในเรื่องของจารกรรมในเรื่องของการขโมยข้อมูลนะของความมั่นคงของสหรัฐแล้วก็ถูกกล่าวหานะครับว่าเข้าไปทำธุรกิจนะผิดกฎหมายที่สหรัฐเนี่ยได้คว่ำบาตรกับอิหร่านนะโดยมีการจับตัวลูกสาวนะของเจ้าของหัวเว่ยนะประธานบริหารหัวเว่ยซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนนะครับทางด้านการเงินนะครับเป็น CFOซึ่งทุกวันนี้ก็เหมือนเรื่องจะซาไปนะแต่ถ้าเราย้อนก็จะเห็นว่าจุดต่างๆเหล่านี้มันเป็นบทบาทนะการเล่นของมหาอำนาจโลกอย่างสหรัฐที่ต้องการเล่นงานจีนนะที่ต้องการแสดงบทบาทว่าไม่เกรงกลัวจีนนะในการเองจีนก็แสดงบทบาทว่าฉันก็ไม่กลัวสหรัฐนะครับแต่ก็เรียกว่าก็ไม่กล้าเผชิญหน้ากันโดยตรงนะก็ยังเป็นสงครามการค้าบ้างนะสงครามการเงินบ้างนะจนกระทั่งสงครามการค้าก็ต่อเนื่องมาปีเศษนะครับก็ทำให้เศรษฐกิจโลกเนี่ยมีอาการเหมือนกันนะมีการชะลอตัวลงในที่สุดก็ได้ข้อตกลงการค้าเฟส1นะยังไม่ไปเฟส2 3นะโควิด19ก็มาเสียก่อนนะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นประเด็นใหม่นะที่เอามาโจมตีกันกล่าวหากันนั่นก็คือประเด็นของโควิด-19 มันหลุดมาจากไหนนะมาจากแลบของจีนส่วนจีนก็บอกว่าทางสหรัฐเอามาปล่อยนะจาก
มีการแข่งขันกีฬานะครับทางการทหารในปลายปี2562ส่วนทางสหรัฐก็บอกว่าไอ้ไวรัสส่วนนี้หลุดมาจากแล็บการทดลองของจีนนะก็กล่าวหากันไปกล่าวหากันมาโดยทางสหรัฐก็วางแผนนะครับว่าจะมีการเรียกร้องค่าเสียหายทางจีนก็ปฏิเสธนะครับประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นนะครับโดยข่าวในช่วงประมาณไม่กี่วันมาเนี้ยนะประมาณสัก 3-4 วันมานี้นะก็มีข่าวว่าจีนก็มีรายงานภายในนะครับว่าเตรียมตัวรับมือเหมือนกันว่าถ้าเกิดความขัดแย้งนะอาจจะลุกลามเป็นการเผชิญหน้าทางการทหารหรือการใช้กำลังนั่นเองนะความขัดแย้งที่นำมาสู่การใช้กำลังซึ่งสิ่งนี้นะครับนะผมเคยพูดไว้2ปีที่แล้วละแล้วก็เตือนเหมือนกันว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้หมดนะมันอยู่ที่มุมมองของอีลิตนะชนชั้นนำซึ่งที่บอกนะประธานาธิบดีเนี่ยก็ไม่ได้มีอำนาจเบ็ดเสร็จนะเขาก็ต้องมีกลุ่มนะเขาเรียกว่าดิฟสเตทนะในแต่ละประเทศก็มีดิฟสเตทก็คือกลุ่มผู้มีอำนาจนะหลังรัฐนะซึ่งก็คือกลุ่มทุนกลุ่มต่างๆนะครับที่มีอำนาจในการกำหนดทิศทางนะซึ่งเราก็จะมองเห็นว่ามันอยู่ที่ว่านะครับมุมมองนะว่าการขึ้นหรือการลงจากอำนาจของมหาอำนาจเนี่ยมันจะเปลี่ยนผ่านนะอย่างราบรื่นหรือเปล่านะหรือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะไม่ราบรื่นนะย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ที่เรียกว่ากับดักทูซีดีเดสกับดักทูซีดีเดสนี่ก็คือการเปลี่ยนผ่านอำนาจนะครับนะจากรัฐสปาร์ตานะมาที่เอเธนนะก็สปาร์ตานะก็กลัวการผงาดขึ้นมาของเอเธนก็เลยเปิดศึกสงครามนะเพื่อไม่ให้เอเธนเนี่ยสามารถผงาดขึ้นมาได้ก็สะท้อนกับสถานการณ์นะครับก่อนโควิด19นะระหว่างมหาอำนาจสหรัฐและมหาอำนาจจีนนะชาติหนึ่งกำลังจะผงาดขึ้นมาในทศวรรษนะ2020อีกชาติหนึ่งก็กำลังจะเหมือนกับอ่อนแรงลงนะซึ่งก็ต้องติดตามดูกันต่อไปว่าจุดจบเนี่ยนะมันจะไปสู่การเผชิญหน้ากันหรือเปล่านะครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นละนะทางสหรัฐก็ไม่อ่อนข้อกับจีนจีนก็ไม่อ่อนข้อกับสหรัฐนะครับการแข่งแย่งอำนาจนะแข่งแย่งความเป็นใหญ่ทุกวิถีทางเนี่ยสุดท้ายนะมันจะจบลงด้วยความขัดแย้งและการใช้กำลังหรือเปล่าซึ่งบทความข่าวนะที่ผมแปลมาให้ฟังกันเมื่อประมาณสัก3วันที่แล้วนะก็พูดถึงว่าจีนก็เตือนเหมือนกันนะว่าก็มีโอกาสนะครับที่จะเผชิญหน้ากันทางการทหารนะและจีนก็พร้อมนะก็บอกว่าไม่ยอมกันนะสหรัฐก็ไม่ยอมกันเพราะสหรัฐเป็นมหาอำนาจเก่านะจีนก็ผงาดขึ้นมาก็เข้าสู่รูปแบบนะของกับดักทูซีดีเดสนะครับซึ่งผมพูดถึงซึ่งเมื่อปีที่แล้วผมก็กับดักทูซีดีเดสเนี่ยมันขยับขึ้นเป็นประมาณสัก20-30% นะมันยังไม่ถึงเกิน 50% นะ 20-30% เป็นเพราะว่าการที่สหรัฐเนี่ยออกกฎหมายนะครับซินเกียงก็ดีกฎหมายฮ่องกงก็ดีนะเข้าไปแทรกแซงกิจการภายในของจีนนะครับตามที่จีนกล่าวอ้างและแสดงความไม่พอใจแสดงความโกรธเนี่ยนะก็ทำให้ขยับนะครับนะจากโอกาสของการเผชิญหน้าทางการทหารเนี่ยนะจากประมาณ 20% นะเมื่อปีที่เมื่อก่อนหน้านั้นนะครับขยับขึ้นมาเป็นสัก 30% ซึ่งขณะนี้ประเด็นโควิด19นะซึ่งมันสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจการเงินนะไปทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะสหรัฐนี่ก็โดนหนักพอสมควรจนเรียกว่าธนาคารกลางต้องเข้าไปโดดอุ้มเต็มตัวนะสร้างหนี้สินกันนะมากมายซึ่งก็ส่งผลให้อาการนะครับทางเศรษฐกิจการเงินสหรัฐเนี่ยก็หนักเหมือนกันส่วนจีนก็โดนไปนะครับก็หนักเหมือนกันจาก GDP ที่เคยโต 6-7% เนี่ยก็เรียกว่าต่ำนะเตี้ยติดดินนะดังนั้น2ชาติเนี้ยก็ต้องดูนะครับว่าต่างฝ่ายต่างจะรักษาผลประโยชน์ของตัวเองด้วยนะรวมถึงชิงกันนะเป็นเบอร์หนึ่งด้วยนะครับของมหาอำนาจโลกโดยเฉพาะเมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับก็มีการออกเงินนะสกุลดิจิตอลหยวนนะซึ่ง PBOC ธนาคารกลางของจีนเนี่ยก็เข้ามาเล่นอย่างเต็มตัวนะครับส่วน Federal Reserve นะครับซึ่งมีลิบ้านะ 2.0 นะซึ่งจะฟื้นคืนชีพกลับมาก็จะเกิดสงครามนะครับการเงินรอบใหม่นะแล้วก็ยังมีสงครามเทคโนโลยี 5G อยู่นะครับซึ่งทางสหรัฐก็กล่าวหาว่าจีนเนี่ยนะครับเป็นพวก
เขาเรียกว่าสอดแนมนะครับแล้วก็ชักชวนพันธมิตรเนี่ยไม่ให้เข้าไปใช้นะบริการของจีนซึ่งตรงจุดนี้ครับเราจะมองเห็นว่ามันมีประเด็นเกือบทุกเรื่องนะมันจะเข้าสู่รูปแบบโมเดลที่บอกว่าเกิดสงครามการค้าสงครามการเงินและสุดท้ายก็เกิดสงครามร้อนนะหรือฮอตวอร์หรือว่าสงครามจริงหรือไม่นะครับเพราะปฏิสามเคยเกิดขึ้นมาแต่ก็น่าสนใจตรงที่ว่ามันจะยอมกันได้หรือเปล่านะซึ่งแน่นอนครับนะคนที่เคยมีอำนาจคนที่เคยเป็นเบอร์หนึ่งถ้าลงมาเป็นเบอร์สองแล้วเป็นประเทศที่แย่นะเขาจะยอมหรือเปล่าเพราะว่ากำลังทหารนะอำนาจนะสัญญาณุภาพทางการทหารยังอยู่ในมือของสหรัฐนะครับอย่างเต็มที่นะแล้วจีนเองก็ดูเหมือนจะไม่ยอมนะก็มีศักดิ์ศรีอยู่เหมือนกันดังนั้นเรื่องนี้น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องที่จะต้องติดตามต่อไปนะหลังเรื่องโควิด-19ซึ่งผมมองว่าเป็นตัวจุดชนวนนะเป็นตัวที่เป็นตัวแคตตาลิสต์นะตัวเร่งปัญญานะครับที่ทำให้กระบวนการต่างๆของการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองสังคมเศรษฐกิจการเงินภูมิรัฐศาสตร์โลกเนี่ยเห็นชัดเจนมากขึ้นแล้วว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะในช่วงประมาณ2ปีนี้นะครับ2563 2564นะแต่จะเกิดอะไรขึ้นนะมันจะเกิดจากสงครามการค้าสงครามการเงินสงครามเทคโนโลยีแล้วนำไปสู่การเผชิญหน้าทางการทหารตามที่บทความจีนเตือนออกมาว่าอาจจะมีความขัดแย้งระหว่าง2มหาอำนาจนี้เป็นไปได้หรือไม่นะครับอย่างไรซึ่งตอนนี้เราก็ยังบอกไม่ได้เพราะนี้มันเป็นเกมของระดับอีลิตนะชนชั้นนำโลกที่แย่งอำนาจกันอยู่โอเคนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0.1 นะครับต้องขอขอบคุณทุกไลค์แชร์กดติดตามรับชมอาจารย์เสกเสมอมาก็ขอให้ฟังดีๆนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ